แจ็คซึ้งใจมดดำให้ไอโฟนทอยลูกรักยังไม่ได้เผยเบื้องหลังน็อกเข้าโรงพยาบาลเพิ่งทำมดดำน้ำตาจะไหลซึ่งน้ำใจน้องรักมดดำคชาภาโพสต์ก่อนหน้านี้ขณะแจ็คแฟนฉันต้องเข้าโรงพยาบาลพร้อมบอกว่าอีแจ็คมึงตีรถกลับมาจากกาญจนบุรีไม่หลับไม่นอนมาตีสามมาถ่ายรายการเทปเดียวอะนะมันคุ้มไหมว่าชีวิตถ่ายรายการเสร็จแล้วสรุปน็อกเข้าโรงพยาบาลโทษเอ๋ยมึงครั้งนี้โคตรซึ้งมึงเลยกูจะไม่หยุดทำรายการก็เพราะมึงเต็มที่กับรายการขนาดนี้ขอบคุณแกนะไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยว่า @jackfancsan คือมันห้ามทีมงานทุกคนบอกว่าโทษมึงกูน้ำตาจะไหลล่าสุดแจ็คแฟนฉันก็โพสต์คลิปยกมือไหว้มดดำมอบไอโฟน12ให้กับมือโดยมดดำบอกว่าแจ็คไปถ่ายรายการให้มดดำก็เลยให้ไอโฟนลดราคาให้แถมงานนี้มดดำแชรู้ทันอีกแล้วบอกอย่าสำออยที่มึงเข้าโรงพยาบาลเพราะไปรับเป็นพรีเซนเตอร์ลดความอ้วนแล้วไม่กินเลยมาเป็นลมในรายการกูแถมประกาศว่าขนาดทอยปฐมพงศ์ลูกรักยังต้องไปซื้อเองเลยแจ็คยกมือไหว้ขอบคุณมดดำไม่หยุดพร้อมเปิดโชว์ไอโฟนรุ่นใหม่เครื่องสวยสุดปลื้มมากๆมดดำยังบอกด้วยว่าตัวกูเองยังต้องใช้รุ่นเก่าอยู่เลยโดยมดดำยังได้เข้ามาคอมเมนต์ดักคอด้วยว่าโอนเงินด้วยอย่าสันดานเอาไปขายกูตามด่ามึงถึงไอโฟน13ออกแน่มึงขณะที่คนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แซวจำนวนมากอาทิมอดปฏิพานบอกว่าแจ็คโชคดีมากส่วนอ้อมพิยดาก็ถึงกับคอมเมนต์ฝากบอกมดดำเลยว่าฝากบอกมดขอบ้าง 5,555 นักแสดงรุ่นใหญ่ผัดไทยก็บอกว่าแม่เขารักมึงมากขนาดไหนคิดสิคิดหนุ่มอัธพรก็ถึงกับบอกอยากรักมดดำบ้างจังรวมทั้งชาวเน็ตและแฟนคลับแห่อิจฉากันเป็นแถวพ่อพี่มดดำสุดยอดเลยรักน้องมิตรสหายเรื่องราคาเป็นเรื่องรองใจมาเป็นที่หนึ่งเจ้มดน่ารักกบกอแม่ใจดีมากเป็นต้น